พาคุณผู้ชมไปดูจิตวิญญาณของความเป็นครูครับคุณผู้ชมแม้ว่าจะเกษียณอายุราชการไปแล้วครับแต่หัวใจของความเป็นครูยังไม่หยุดเพราะว่ายังใช้ความรู้จากการเป็นครูสอนศิลปะเนี่ยมาสอนเยาวชนในพื้นที่หัดวาดสีน้ำกันครับค่ะการวาดสีน้ำนี่ก็มีประโยชน์หลายอย่างเลยนะคะทำให้หลายคนเนี่ยได้มีสมาธิมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็เป็นการปลูกฝังในเรื่องของคุณค่าและความสำคัญของวิถีธรรมชาติอีกด้วยนะคะเพราะว่าทำให้พวกเขาได้เห็นถึงความงามของธรรมชาติซึ่งเป็นวัตถุดิบในการใช้สีน้ำค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความสุขในช่วงหลังจากเกษียณอายุราชการค่ะก็เลยมาเอาความรู้ความสามารถในเรื่องของการใช้สีน้ำมาถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในเรื่องของการวาดสีน้ำให้ได้ศึกษาเรียนรู้กันค่ะซึ่งทางวิทยากรหรือว่าครูสอนศิลปะนี้ก็คืออาจารย์สุกิจสุรการนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นครูสอนศิลปะอยู่ที่โรงเรียนห้วยยอดแล้วก็โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยตรังนะคะพอเกษียณอายุราชการก็นำเอาความรู้ความสามารถนี่แหละค่ะมาเปิดสอนศิลปะสอนสีน้ำให้กับเด็กๆในพื้นที่แล้วก็ถือว่าเป็นศิลปินอิสระอย่างเต็มตัวด้วยนะคะเพราะว่าผลงานที่อาจารย์สุกิจได้สร้างสรรค์ออกมาเนี่ยได้รับการการันตีถึงความสามารถเพราะว่าส่งไปประกวดที่ประเทศญี่ปุ่นก็ได้รับรางวัลมาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจส่วนตัวค่ะตอนนี้แนวทางในการวาดภาพสีน้ำคุณผู้ชมก็จะสอนเด็กๆให้นึกถึงวิถีชีวิตนะครับที่เด็กๆทุกคนคุ้นเคยกันอยู่อย่างตัวอาจารย์เองเป็นคนจังหวัดทางภาคใต้โดยกำเนิดนะครับคุ้นเคยกับวิถีชีวิตของชาวประมงเพราะตอนเด็กๆเนี่ยครูเคยพาไปวาดภาพดูวิถีชาวประมงเลยมีแรงบันดาลใจครับว่าอยากจะถ่ายทอดพวกภาพที่เป็นวิถีชีวิตของชาวใต้แบบนี้ตอนแรกที่วาดภาพถ้าหากจะวาดเพื่อขายเนี่ยลูกค้าก็นิยมพวกทิวทัศน์หรือว่าสิ่งสวยงามต่างๆแต่พอเปลี่ยนมาวาดแนววิถีชีวิตคนตอนแรกคนอาจจะยังไม่สนใจเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้มีลูกค้าสนใจสั่งขึ้นเยอะทีเดียวแล้วก็เด็กๆได้มาฝึกฝนฝีมือกันด้วยครูก็ได้ถ่ายทอดวิชาที่มีติดตัวด้วยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วอะเราไม่ได้ถนัดวิชาการนะคะแล้วเป็นการวาดรูปเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ถึงจะไม่ได้ดีมากแต่ว่าเราก็ทำได้ดีก็เลยเลือกที่จะมาเพราะว่าแม่ก็แนะนำด้วยได้เรียนมานานมากน้อยแค่ไหนนะครับประมาณ5ปีแล้วค่ะเป็นไงบ้างผลงานที่ผ่านมาจนถึงล่าสุดไม่ได้บอกว่ามันจะดีมากแต่ว่าเป็นผลงานที่ผลงานนะคะที่เราทำออกมาเราภูมิใจจากมันทำไมถึงชอบสีน้ำครับเพราะว่าจริงๆเราชอบทุกสีแต่สีน้ำอ่ะมันเร็วมันสะดวกแล้วก็ต้นทุนที่ต้องใช้อ่ะไม่ได้มากขนาดนั้นด้วยค่ะแต่จะเน้นสีน้ำเพราะผมมีความรู้สึกว่าสีน้ำนี่ไม่ค่อยจะมีใครสอนกันนะครับหลักสูตรปัจจุบันต่างๆในโรงเรียนก็ไม่ค่อยจะเป็นเน้นเท่าไหร่และโดยตัวผมเองผมคิดว่าสีน้ำเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วสนุกครับมันมีเทคนิคที่ทำได้อย่างรวดเร็วถ้าเรารู้จักวิกรรมและวิธีนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเอาความรู้ตรงนี้มาถ่ายทอดให้กับเด็กในจังหวัดตรังครับและก็ประชาชนไปทั่วไปหรือจังหวัดอื่นก็ได้ถ้าสนใจที่จะมาเรียนกับผมครับการทำศิลปะด้วยเทคนิคสีน้ำนี่นะคะคุณผู้ชมถือว่าเป็นเทคนิคที่ง่ายแล้วก็รวดเร็วค่ะเพราะว่ามีถาดสีหนึ่งศาสตร์ผู้หนึ่งมีถาดสีหนึ่งถาดรวมไปถึงสีอีกหนึ่งถาดนะคะกระดาษอีกหนึ่งชุดก็สามารถที่จะทำงานศิลปะได้ค่ะเพราะว่าเป็นงานที่รวดเร็วค่ะแป๊บเดียวสีก็แห้งแล้วและราคาไม่แพงด้วยกระดาษเซตหนึ่งหรือว่าปึ้งหนึ่งเนี่ยก็ไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะครับเห็นคุณครูเน้นสีน้ำแต่ว่าจริงๆสอนหลากหลายเทคนิคนะครับสีน้ำมันสีอะคริลิกคุณครูก็สอนได้เหมือนกันด้วยครับ